กฎหมายนี้อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์คือบรรดาที่ขอต้อนรับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านไปนะครับทุกท่านครับพบกันแบบนี้นะครับทุกวันนะครับในวันจันทร์ที่10นะครับก็บริการ30นาทีถึง8นาฬิกาโดยประมาณนะครับและในวันเสาร์อย่างนี้นะครับ5นาฬิกา30นาทีนะครับทั้งหมดบริการ30นาทีนะครับกับเรื่องราวดีๆนะครับมาพบกันทุกวันทีเดียวนะครับวันนี้วันที่30ธันวาคมพุทธศักราช2560นะครับก็อีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันสุดท้ายนะครับของปีนี้แล้วก็อีกวันหนึ่งนะครับก็จะเป็นวันเริ่มต้นของปีพุทธศักราช2560นะครับก็เดินทางไปไหนนะครับกลับภูมิลำเนาของตัวเองก็ด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็ด้วยความปลอดภัยนะครับก็อยากจะให้ขอดูอาในการที่เราเวลานั้นเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับมีสตินะครับแต่งตัวในการทำอะไรก็ตามนะครับมีสติเราต้องมีสตินะครับแล้วก็คิดเรื่องเรียนในการกระทำของเรานะครับในหนึ่งปีหรือที่ว่าการมีสติการนึกถึงการกระทำเนี่ยเรามีโอกาสที่จะนึกแล้วก็ทำด้วยตัวเองได้ตลอดเวลานะครับบางทีอย่าให้รอจะเป็นปีเนี่ยอยากจะทำให้เรานั้นคือรอว่าปีแล้วจะเปลี่ยนเป็นเราต้องปรับเปลี่ยนสิ่งที่ดีนะครับเปลี่ยนเลยนะวินาทีนั้นนะครับนึกได้นะครับเห็นแล้วนะครับว่าสิ่งที่ทำนั้นไม่ดีเราก็ปรับเปลี่ยนนะครับอย่าไปยืนหยัดนะครับอย่าไปคิดอย่าไปบางทีคนมาเตือนแล้วคนมาอย่าไปยืนหยัดในสิ่งที่ไม่ดีเราต้องยืนหยัดนะครับกับสิ่งที่ดียืนหยัดกับความดีนะครับยืนหยัดกับคนดีๆนะครับให้คนดีมีที่ว่างในสังคมมีสำคัญครับว่าสังคมก็จะดีขึ้นอย่าให้คนไม่ดีนั้นมีอำนาจนะครับหรือมีมาทำอะไรก็ตามอย่าไปเอาคนไม่ดีเข้ามานะครับเราหลายองค์กรนะครับเป็นเครื่องพิสูจน์เหมือนกันว่าบางทีเราดูองค์กรนี้ดูที่ว่าเดี๋ยวถ้ามีการคัดเลือกการคัดสรรเนี่ยนะครับนะเขาจะคัดเลือกไอ้คนที่ดูแล้วมันมันดีนะไอ้นี่มันประวัติไม่ดีนะอะไรเนี่ยครับก็ให้เราเขาเรียกว่าเราลึกถึงนะครับในหน้าที่ของตัวเองนะถ้าเราต้องเมตตาให้มีหน้าที่การงานที่ดีแล้วนะครับมีโอกาสนะครับอยู่ข้างบนนะครับมองไปข้างล่างก็นะครับนะครับท่านที่เจ้าอยู่ตรงนี้นะครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการอบรมเลี้ยงดูลูกนะครับถามว่าทำไมถึงพูดเรื่องนี้นะครับเนื่องจากความคาวนะครับเกี่ยวกับลูกนะครับเกี่ยวกับลูกกับพ่อคุณแม่มีความคาวมากมายทีเดียวแล้วก็วันนี้ถือว่าหลายคนนะครับที่ชมรมท่านอยู่ในหลายท่านเนี่ยก็กลับไปยังภูมิลำเนาของตัวเองนะครับตอนนั้นก็ด้วยความระลึกนึกถึงนะครับบุพการีนะครับญาติพี่น้องต่างๆครับเขาจะประการที่โกรธครับชินาสุนีนะสุนาสุนามาลาสุนีนะ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 พี่ก็หยุดเลยเราไม่หยุดนะน้องหยุดแต่เช้าเลยเราก็วันจันทร์ก็ต้องหยุดนะจันทร์ก็มาตลอดจันทร์จันทร์ได้นะจันทร์ก็มาตลอดจันทร์ก็ต้องคือเราไม่หยุดเราจะหยุดเฉพาะวันตรุษสองวันผมขับรถมาในเส้นเสรีไทยเหยียบได้ร้อยสิบวันนี้รถราก็ไม่ติดขัดนะติดกรุงเทพก็กลับมาเป็นของคนกรุงเทพจริงอยู่กรุงเทพเป็นกลางสองวันแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามีความสุขนะครับแต่ก็ด้วยความรักความเป็นห่วงนะกับพี่น้องนะครับถึงต้องพูดในประเด็นนี้นะครับที่เล่าให้กันฟังว่ามีลูกสองเขานะขอแม่ไปเที่ยวที่ใหม่ที่ใหม่นะครับแล้วก็แม่ก็ไม่ให้ไปนะครับก็มีเขาเรียกมีคลิปมีอะไรต่างก็ให้ดูว่าลูกเนี่ยก็ด้วยการอบรมสั่งสอนเพราะฉะนั้นอยากจะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องการโอนสั่งสอนลูกในใหญ่ที่สุดคือเรากลับมาหาธรรมะต้องกลับมาหาเรื่องนี้ก่อนนะอาจารย์ตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมเราต้องเลี้ยงลูกให้ดีทำไมเราต้องเลี้ยงลูกให้ดีคือเรามาหาคำตอบให้กับคำถามนี้แบบว่าเราจะเลี้ยงลูกให้มันดีทำไมมันมีอะไรแล้วเลี้ยงลูกดีแล้วมันจะไปทำอะไรได้เราจะได้อะไรคือเรามุสลิมหลังผลตอบแทนในโลกเรียนอย่างนี้มันไม่ใช่ขนาดสำหรับมุสลิมที่มีอีหม่าน
โรคปัญญามันไม่ค่อยถนัดแต่ว่าผลตอบแทนที่เราจะได้มันคือในโลกนี้ในโลกอาชีพใช่ไหมครับเชื่อแล้วตาลาเนี่ยที่ท่านนบีสั่งได้บอกว่าอิรามาตั้งเนอร์อาดัมก็ตามเหมือนคนดำใช่ไหมเวลาที่ลูกหลานของอาดัมและมนุษย์เนี่ยเสียชีวิตไปเนี่ยอามันถูกตัดขาดตัดยกไว้ไม่ตัดสิแล้วสองสิ่งข้างบนเนี่ยที่ท่านนบีได้บอกไว้เนี่ยมันยังไม่เท่ากับสิ่งที่เราจะพูดคุยสองสิ่งข้างบนในคือหนึ่งสระพ่อใหญ่สระพ่อใหญ่เนี่ยเมื่อไหร่ที่สระพ่อใหญ่เนี่ยมันจบไปมันทันไปมันก็หมดต่อเวลาดนฟอนเป็นเรื่องของเราหมดเลยลูกที่ตายแล้วขอดูอาท่านตามได้ที่ลูกนี้เป็นคนที่ตายแล้วแล้วลูกก็ทำสิ่งที่ดีลูกขอดูอาให้กับเราหลังจากเราที่เราได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยไอ้ผลจากการที่เราได้เลี้ยงลูกที่ดีลูกขอดูอาขอมานะครับแล้วลูกนี่มาขอดูอาให้เราหลังจากเราเสียชีวิตไปแล้วแต่ละบุญมันตามเรามาถึงเราถ้าเรารู้ว่าเราต้องเลี้ยงลูกให้ดีเพราะวันเกิดมาลูกจะได้มาขอดูอาให้กับเราแล้วเรามันก็เป็นผลกับเราในการตัดสินในการตอบสนองเมื่อเราจะได้มีความสุขหรือมีความทุกข์ในตัวเองแล้วเข้าต่อได้ความสงบแต่ปัญหาที่เรามีมาทั้งวันมันเปลี่ยนมันไม่ค่อยสบายใจนะครับพอไม่สบายปั๊บในเรื่องการเลี้ยงลูกเราก็เลี้ยงลูกเพื่อเราดูเป็นห่วงแกใครจะมีสายที่เคยบอกไว้เรียนภาษานั้นภาษานี้เพื่อจะทำดุลยาเดียวเลยคือเป็นห่วงแต่เรื่องโลกดุลยาสุดท้ายลูกก็มีสมองคิดแต่คือได้ดุลยาได้ดุลยาเดียวครับจะไม่ได้คือเรื่องดุลยาเนี่ยผมบอกว่าใครที่ต้องการการมีชีวิตในโลกดุลยาครับอัลลอฮ์ก็จะให้ร่มบุญใหญ่ครับวันในสลามุสลิมอาเซาะห์แล้วก็ในโลกอาเซาะห์เนี่ยเขาจะไม่มีส่วนแบ่งมันจะเกลียดที่เราบอกแล้วเวลาไปเจอสองโลกและโลกที่เราจะต้องอยู่แบบนิรันดร์เนี่ยก็คือโลกอาเซาะห์ถ้าเวลาเราอยู่เพื่อโลกเพื่อโลกบุญใหญ่แล้วเราก็คิดให้ท้ายกับโลกเราแต่เรื่องการงานเรื่องการเรียนที่เรียนยังไงก็รู้มาทำงานแล้วก็เรื่องของว่าทำยังไงลูกจะมีฐานะที่ดีครับคือเราคิดแต่ว่ากลัวลูกจะบาปในดุนยาผมไม่เจอคนที่ทำงานหลายคนทำงานในดุนยาเพราะสุดท้ายเนี่ยสมมติว่าทำงานแต่ทำงานดีในฐานะเดียวเหมือนสามแต่ส่งเรื่องเดียวทำงานคือผมว่าถ้าเขารู้แล้วกับที่เขาทำงานคือเขาเรื่องหนาหรือน้อยเขารู้เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วเราไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเรื่องของเงินเรื่องของอะไรนะเราต้องการแต่ว่าอยากให้ลูกมีความสุขถ้าใครมันมีพิธีกรคนพิธีกรชื่อดังเราเคารพเป็นพิธีกรชื่อดังมีเงินลงทุนต่างๆไม่พูดถึงที่นี่ต้องบอกว่าในสมัยก่อนๆที่ท่านทำงานท่านบอกว่างานคือชีวิตแต่ณตอนนี้และตอนนี้นะท่านบอกว่าถ้าจะคิดผิดตลอดชีวิตในหนึ่งคิดผิดตลอดชีวิตเลยที่ไปพูดว่างานคือชีวิตมันคิดจะถือว่าสิ่งที่ได้มามีบ้านอยู่ต่างประเทศได้ไม่ได้มีสักหลังอยู่บ้านแค่อยู่หลังเดียวอยู่จังหวัดมีเชียงใหม่มีพวกอยู่หลังเดียวคือให้เราหวนกลับมาคิดก่อนที่เวลาที่มันมากมันเหมือนจะสักเสียไปคือเวลาแบบมันเหมือนกับมันแก้อะไรไม่ได้นะแก้อะไรไม่ได้เลยคือความสุขคนเราในอยู่เราได้ความสุขทั้งโลกดุนยาแล้วแต่เราต้องมีเงินเหมือนกันบางทีถ้าเราคิดถึงแต่เรื่องดุนยาอย่างเดียวเราก็ลืมเรื่องอะไรไปแล้วถามว่าชีวิตเราในความสุขเรามันจะเป็นความสุขที่แน่นอนไหมเพราะมันไม่ใช่ความสุขที่เราจะได้ไปอยู่ตลอดถามว่าถ้าเราไปสร้างบ้านทั้งหลังหนึ่งที่เราจะได้อยู่แป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ตายมันก็ให้ก่อนนะว่าอยู่ในอาคิร้องอยู่ในยุ่งยากเพื่ออาคิร้องต้องบังไล่ทำอะไรต่อไปนี้คือเหมือนกับคนที่ฉลาดที่จะขายชีวิตในงานคือยุ่งยากเนี่ยล้อตาลาเขาบอกว่าดันตุสโรนั่งขยันเป็นยุ่งยากแล้วก็ต้องไปเรียนหมดไปแต่ว่าคือล้อในรู้จิตใจมนุษย์พวกเจ้าเนี่ยจริงจังกันกับเรื่องในโลกยุ่งยากทั้งที่อาคิร้องเนี่ยมันดีกว่าแล้วก็ถาวรก่อนแต่มันไม่จริงจังคืออย่าว่าแต่คนที่ไม่รู้ศาสนาครับเอาคนที่มีศาสนารู้ศาสนาละหมาดครบห้าเวลาบางครั้งก็ยังจริงจังกับเรื่องโลกดุนยาเป็นต้น
บางครั้งเราก็ลืมเรื่องอะไรนะต้องมาเตือนกันเรื่อยๆที่นั่งคำสอนของอิสลามที่บอกว่าให้ตักเตือนกันให้บอกกันให้หลับอะไรกันเนี่ยอันนั้นสำหรับสมัยซาฮาบะไหมและซาฮาบะทุกคนเป็นคนที่ศึกษาหมายความว่าในสมัยซาฮาบะเนี่ยนักวิชาการเขาเตือนกันทั้งวันนี้เราเตือนกันยันผู้รู้ศาสนาเนี่ยคือเพื่อการเตือนเนี่ยพูดถ้าเราเป็นคนได้รับการเตือนเราต้องตื่นเต้นกันอืมเพราะว่าโอกาสที่ว่าโอกาสที่เราทำถูกก็ต้องมีถึงแม้ว่าเราจะทำที่ว่าไม่ได้แน่นอนถ้าเกิดเราคิดอย่างนี้มันจะทำให้เราเนี่ยมีการเข้มงวดตัวเองโดยเฉพาะคนพูดมากโดยเฉพาะเราเราพูดมากคือโอกาสพูดของเราเยอะพอเราพูดเยอะแล้วเนี่ยมีโอกาสที่การมากกว่าของเขาแล้วเวลาใครมาเตือนเราในเราเราพูดตรงนั้นตรงนี้ไปคือมันอยู่ที่เรื่องแปลกถ้าเราคิดเรื่องแปลกนะเราก็โอ้โหว่าอะไรเราอะไรนะเราเอาเราสวยเรามีความรู้นะเราจบมาจากต่างประเทศนะรู้อย่างนี้เรารู้ไอ้ถ้าเราไอ้ก็เราพูดเยอะกว่าคุณมันจะผิดคำสองคำมันจะเป็นอะไรไปมันจะกลับมาแก้หมายถึงว่าก็ยอมรับแล้วก็ถามด้วยกลับมาขอโทษขอไม่ได้มันปกติมันต้องว่าความอับนั่นคือเราต้องสอนต้องคืออันตรายมันคือบางคนพูดไปแล้วแบบรู้แล้วว่าผิดแต่บางคนท่านจะยอมรับเลยเสียชื่อแล้วเสียโอ้ยท่านนี่โอ้ยจบมาคือจะว่าจะใช้คำอะไรจากอุมันอยู่สักตอนหนึ่งคำที่แบบว่าเป็นคนที่ไม่ยอมใครนะไม่ครับแต่เวลาในเรื่องหลักการแล้วเนี่ยพอเวลาใครเอาหลักการมาบอกกับเขาเนี่ยคือจริงๆลงมันดีแม้ขั้นตอนที่เป็นคนฟังคือเขาเคยมีเรื่องกับอัมมาร์เรื่องการเตือนมือเขาบอกอัมมาร์เนี่ยบอกว่าเราเนี่ยเคยเดินทางไปด้วยกันและก็ฉันเนี่ยเอาตัวคุกกุนน้ำไม่มีนะเอาตัวคุกกุนแล้วเวลามาแต่ส่วนท่านเนี่ยไม่ได้ละหมาดขนาดนี้ไม่รู้เรื่องการเตือนแต่พอเรากลับมาหาท่านมาดูว่าเราสอนวิธีการเตือนมุมแบบนี้ผมว่าบอกอัมมาร์ว่าเราคุยกันไหนแต่การที่เกิดไปอัมมาร์ยังลืมแต่ด้วยความที่ว่าเรื่องในเมื่ออัมมาร์เขาก็บอกอัมมาร์เราคุณแน่ใจนะอัมมาร์บอกว่าท่านเนี่ยบอกอัมมาร์นะว่าท่านจะเป็นคอลีฟ้าใช่ไหมถ้าเกิดว่าท่านจะสั่งให้ฉันเงียบฉันก็ต้องเงียบอัมมาร์บอกว่าไม่เป็นไรจะทำในเมื่อท่านเล็กได้ก็ผ่านมาเลยยอมรับกันได้กำลังใจเพื่อนคือเรื่องศาสนาเลยไปเขียนกันมีเขียนกันต้องอย่างที่อาจารย์บอกก็ถ้ามีหลักฐานหลักการมาดูที่หลักการมาดูหลักฐานมาดูเพื่ออะไรจบแค่นั้นจบไม่ต้องมาเขียนกันคืออุมัดตอนที่ท่านอุมัดเสียชีวิตอุมัดก็ควักดาบขึ้นมาถ้าใครบอกว่าหมัดตายในศาสนาก็อุมัดเดินมาเอาหลักฐานพุทธอ่านมาว่าในเรื่องมุฮัมมัดเนี่ยไม่ใช่นบีไม่ใช่ใครที่จะมีชีวิตอยู่ยืนยันเป็นคนนี้พระสุนที่มีพระสุนมาก่อนหน้านั้นและจะมาเลี้ยงใหม่ก็เสียชีวิตนั่นบอกเอาเหมือนฉันไม่เคยได้ยินอะไรเลยแต่ว่าคำนี้เนี่ยมันน่าจะอยู่ในหัวใจของการฟื้นศาสนาคือบางทีเราเจอฮะดิษบทหนึ่งมาเหมือนฉันไม่เคยได้ยินเหมือนอันนี้ฉันไม่เคยได้ยินแต่แค่มีคนมาบอกเคยว่าเรื่องนี้เราเคยได้ยินไหมว่าเราไม่เคยถามอ่านนิดนึงเยอะก็อ่านเยอะและการอ่านต้องการค้นคว้าของเราเนี่ยมันหนักอาจจะไม่ถึงจริงนะมันเล็กน้อยเพราะว่าไปมันเล็กน้อยถือว่าน้อยแล้วเราจะเลี้ยงลูกยังไงถ้าเลี้ยงลูกเนี่ยเข้าใจเรื่องของการเพราะว่าอย่างที่อาจารย์บอกบางคนมีอะไรมีการทำนี่ก็เอาลูกไปเลี้ยงสักแต่ก็ดูมีครอบครัวนะครับที่ให้ความสำคัญต่อเรื่องของศาสนาน้อยก็เลี้ยงลูกนะครับผมว่ามันต้องช่วยกันครับต้องช่วยกันทั้งบ้านทั้งมัธยมทั้งบ้านและที่โรงเรียนเนี่ยเหมือนกับโรงเรียนผมว่าที่หลังนะไม่รู้ว่าถามสำหรับผมในโรงเรียนผมก็ถ้าเป็นภาพรัฐบาลเขาก็บอกว่ามีบวรก็มีบ้านนะครับวัดนะครับแล้วก็โรงเรียนของเราก็มีบ้านก็มัดติดแล้วก็โรงเรียนผมเนี่ยโรงเรียนเนี่ยผมเอาไว้ที่หลังเพราะ
ราะผมว่าถ้าหากว่าที่บ้านเราไม่สอนลูกให้ดีตรงเรียนเอาไม่อยู่บางทีผู้ปกครองให้ความคือแบบให้ความมีความรู้สึกว่าถ้าเอาลูกไปส่งที่โรงเรียนเนี่ยมอบเดี๋ยวผมจะพูดตลอดเลยคือเด็กคนใจหายเลยนะพอลูกไปบอกเอาครูเป็นที่เลยไปถึงทำโทษอะไรเป็นที่เลยนะครูแบบโอ้โหเหมือนแบบเอาลูกไปแบบลูกเรามันมีความผิดมากมายผมจะบอกลูกเขาอยากไปทำอย่าไปบอกนะลูกเราเนี่ยเราต้องรักต้องด้วยเหตุผลเนี่ยก็เลยบอกจัดเป็นที่เลยคือรู้ว่าจัดเป็นที่เลยกันเราก็ต้องมั่นใจในลูกใช่ไหมน้องลูกเราดีเราเอาลูกมาโรงเรียนเนี่ยเราต้องอบรมลูกของเราสำคัญครับอบรมลูกตั้งแต่เล็กๆเนี่ยมันสำคัญมากการปลูกฝังเด็กๆที่ใจเล็กใช่มีความสำคัญมากแล้วก็การพูดกับลูกเราบางครั้งเรามองข้ามตรงนี้คือพ่อแม่บางคนเนี่ยบางทีเราพอไปบอกกับลูกว่าทำไมถึงได้แย่ขนาดนี้ทำไมถึงได้เลวขนาดนี้เด็กมันจำพอเด็กได้รับคำพูดแบบนี้เด็กก็รู้สึกว่าเอ้ยทำไม่เลวนะเลยโอเคได้ฟังแล้วครับดีครับถ้าคนเลวปั๊บก็ยิ่งเลวไปใหญ่ยิ่งเลวยิ่งไม่ดีอีกแต่ให้เรานึกถึงที่เราคุยกันเมื่อวานที่อนัสครับที่อนัสบอกกับเรานะเล่าบอกกับเราว่าเราเป็นนายกสมัยสมัยตัวจริงทำได้อยู่ท่านนายกมา10 ปีไม่เคยได้ยินท่านนายกบอกกับฉันเลยว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมถึงทำอย่างนี้ทำไมไม่ทำอย่างนี้แม้ผมไม่เคยได้ยินท่านนบีพูดอย่างนี้ท่านคนรับใช้แม้แต่คนรับใช้ของท่านนบีคนรับใช้ในสุดในปกติรับคือด่าได้ถูกไหมคนรับใช้ในท่านนบียังใช้มารยาทแบบนี้แล้วถามว่ากับลูกมันจะขนาดไหนแสดงว่าท่านนบีเนี่ยการใช้คำพูดกับลูกการเรียนการสอนลูกการสอนภรรยาเป็นคำสอนที่นุ่มคือเหมือนมันคือไม่ได้จิตทันมันใจจริงๆแต่ผมเคยเป็นคนใช้เหมือนกันโดนซัดก็แบบโอ้โหออกมาจากห้องลามืดเลยลงเพราะงั้นถ้ามีใช้มารยาทที่ดีกับคนใช้เพราะงั้นกับลูกมันต้องดีเวลาที่เราสอนลูกเอาแนวทางท่านมาดีสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่ต้องมาทำหนึ่งว่าทำไมถึงทำอย่างนั้นทำไมทำอย่างนี้ครับคือเวลาไปถามไปค้นหาไปดึงสิ่งผ่านๆมาเนี่ยมันเสียเวลามากมันสุดท้ายเด็กมาพูดอย่างนั้นเด็กจะเกิดแต่ความกลัวเกิดแต่ความครับไม่มีความมั่นใจไร้ความมั่นใจแต่ถ้าเด็กทำอะไรผิดไปเนี่ยเราหยุดเลยครับคราวหลังอย่าทำแบบนี้นะคราวหลังเราต้องทำแบบนี้นะคราวหลังเราต้องตรงนี้นะตรงนั้นนะอธิบายผลที่ทำที่ผิดด้วยแล้วก็แนวทางที่ถูกต้องสิ่งนี้เราต้องควรทำอย่างนี้ต้องทำครับคือให้การสอนไม่ใช่การบอกใครจะมีความรู้สึกว่าเออถ้าเราปรับเปลี่ยนนะแต่ไม่ใช่แบบโอ้ด่าเป็นเจ็บช้ำน้ำใจคือแบบบอกช้ำคือไม่อยากกลับตัวฉะนั้นเขาเร็วแล้วเร็วเอาเร็วจัดเร็วเร็วไปต่อเดินต่อเลยเดินสายเลยฉะนั้นแกคนจำเนินจะบอกว่าท่านใครมาว่าเราว่าไม่ดีอะไรจัดเนี่ยแต่เจ้าใครอย่างนั้นจะปรับเปลี่ยนคือชีวิตเราถ้าเราเนี่ยมันต้องเริ่มที่เราในการปรับเปลี่ยนเพราะศาสนาเราก็บอกว่าถ้าไม่เริ่มที่ตัวเราเองเนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างต้องเริ่มที่ตัวเองก่อนที่จะทำในสิ่งที่ดีก่อนถ้าเรามีโอกาสที่ทำผิดได้แต่สำนึกผิดแล้วก็คิดที่จะทำในสิ่งที่ถูกมันดีเท่านั้นคือคนเราเวลาทำผิดแล้วกับการสำนึกยังไงครับถ้าเรารู้เลยว่าอิสลามเป็นสิ่งที่อิสลามสั่งสอนแล้วท่านนบีบอกว่าคนลูกหลานอาดัมอัตตอนลูกหลานอาดัมทุกคนมนุษย์ทุกคนต้องมีผิดถ้าเรารู้ว่าชีวิตของเราเนี่ยยังไงเราก็มีผิดแล้วก็ผิดความผิดที่ดีที่สุดก็คืออะไรคือการตบตัวเราต้องรู้จักการจับตัวมาเสมอแล้วถ้าเรารู้ว่ายังไงเราก็มีผิดที่ต้องแก้หมดเวลาช่วงแรกนะครับผมเชื่อใจว่าหลายๆท่านฟังอยู่ท่านได้ประโยชน์มากมายทีเดียวนะครับเราจะติดเอาไว้นะครับข้อนี้นะครับก็คือการสำนึกตัวนะครับเมื่อผิดแล้วต้องสำนึกผิดต้องรู้ว่าสิ่งไหนที่สิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกนะครับไปพบกับสิ่งน่าสนใจครับแล้วกลับมาในช่วงสุดท้ายครับحدائق وأنباء
การให้คือความดีการให้สิ่งดีๆคือการแสดงออกซึ่งความรักและความห่วงใยยะอินทีวีขอเป็นส่วนหนึ่งในการมอบสิ่งดีๆให้คุณด้วยโฟร์ออยล์ไลฟ์เพื่อสุขภาพที่ดีของคุณและคนที่คุณรักโฟร์ออยล์ไลฟ์น้ำมันสกัดเย็น4ชนิดประกอบด้วยน้ำมันมะพร้าวช่วยให้หลอดเลือดสะอาดและอ่อนนุ่มมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียน้ำมันกระเทียมมีสารสำคัญถึง33ชนิดมีกรดอัลฟาไลโปรอีกต่อต้านอนุมูลอิสระน้ำมันรำข้าวมีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการลดคอเลสเตอรอลน้ำมันคีมอนมีคิวเทนและโอเมก้า3ป้องกันโรคความจำเสื่อมในวัยชราป้องกันหลอดเลือดอุดตันและป้องกันโรคหัวใจโฟร์ออยล์ไลฟ์ปกติขวดละ460บาทยะอินทีวีขายเพียง380บาทพิเศษ3กระปุกลดเหลือ 1,000 บาทโทรเลย02-530-3199วันนี้คุณเป็นสมาชิกกับยะอินทีวีแล้วหรือยังถ้ายังอย่าลังเลครับผมจะพาไปดูสิทธิพิเศษที่คุณจะได้รับถ้าคุณเป็นสมาชิกกับยะอินทีวีทันทีที่คุณสมัครสมาชิกกับเรารับไปเลยน้ำมันโฟร์ออยล์3กระปุกฟรีทันทีและสิทธิพิเศษต่างๆที่คุณจะได้รับเมื่อสั่งซื้อสินค้าของยะอินทีวีรับส่วนลดไปเลย 10% และเรายังให้ส่วนลดจากร้านอาหารต่างๆที่เข้าร่วมรายการกับเราเช่นภัตตาคารร้านชาบูหรือว่าร้านปิ้งย่างหากคุณเป็นสมาชิกกับเรารับส่วนลดไปเลย 5-20% ยังไม่หมดแค่นี้นะครับคุณยังได้รับส่วนลดจากรีสอร์ทห้องพักโรงเรียนสอนภาษาโรงเรียนสอนขับรถยนต์ร้านเครื่องประดับสตูดิโอเวดดิ้งห้องเสื้อร้านแว่นตาร้านหนังสือและหากคุณเจ็บป่วยจนต้องเข้ารับการรักษาพยาบาลคุณจะได้รับส่วนลดค่าห้องพักหรือว่าค่ารักษาจากโรงพยาบาลพญาไทนวมินทร์อีกด้วยเพียงแค่คุณมีบัตรสมาชิกพิเศษสำหรับสมาชิกยะอินทีวีไม่ต้องลังเลแล้วครับเพียงปีละ 1,500 บาทเท่านั้นโทรเลยครับ02-530-3199 02-530-3199แล้วฉันล่ะคะใช้บัตรสมาชิกยะอินทีวีมาตั้งนานแล้วยังจะได้รับสิทธิพิเศษอย่างนี้อีกหรือเปล่าคะและสำหรับสมาชิกเก่าไม่ต้องกังวลครับคุณยังได้รับสิทธิพิเศษแบบนี้เหมือนเดิมถ้าหากคุณทำการต่อสมาชิกกับเราเรื่อยๆทุกปีนอกเหนือไปกว่านั้นการสมัครสมาชิกยะอินทีวีในวันนี้เท่ากับคุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือยะอินทีวีและเด็กกำพร้าให้ได้ทำหน้าที่ต่อไปอินชาอัลเลาะห์ไรแอนด์รันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าขอเชิญคนรักสุขภาพไม่ว่าจะสายไหนจะปั่นหรือจะวิ่งมาร่วมกันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าในวันอาทิตย์ที่11มกราคม2561ระยะทางรวมกว่า33กิโลเมตรเริ่มต้นสตาร์ทตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปจากบางกอกอารีนาหนองจอกกรุงเทพรีบสมัครเลยค่าสมัคร350บาทรับเสื้อยืดไรแอนด์รันแขนสั้น1ตัวค่าสมัคร400บาทรับเสื้อยืดไรแอนด์รันแขนยาว1ตัวพิเศษสมัครปั่นวิ่งแบบ VIP รับเสื้อโปโลที่ระลึกและสติ๊กเกอร์ครอบครัวยะอินทีวีฟรีทันทีสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-530-3199 082-541-6264 และ087-670-7078หรือแอดไลน์ได้ที่หน้าจอตอนนี้เลยไรแอนด์รันปั่นวิ่งเพื่อน้องกำพร้าจัดโดยมูลนิธิศรัทธาชนเพื่อการศึกษาและเด็กกำพร้ายะอินทีวีللمتقين مفازا حدائق وأعنابا ท่านผู้ชมครับเรามาพบกันนะครับในช่วงสุดท้ายนะครับในเรื่องราวที่นะครับได้พูดคุยกันนะครับผมหวังไว้เต็มว่าเรื่องราววันนี้นะครับวันนี้วันที่30นะครับวันพรุ่งนี้นะครับหลายๆท่านก็จะหยุดนะครับหลายๆท่านก็จะกลับนะครับไปยังภูมิลำเนาของตัวเองจะไปเยี่ยมคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนะครับก็อย่างที่ผมก็ด้วยความระมัดระวังด้วยความห่วงใยนะครับกลับไปนะครับแล้วก็กลับมานะครับยังที่ทำงานของตัวเองนะครับด้วยความปลอดภัยด้วยความระมัดระวังจะใช้ชีวิตอย่างประมาทนะครับเมื่อวานเราพูดถึงเรื่องของความอย่าประมาทในการดำเนินชีวิตนะครับวันนี้เราพูดถึงการอบรมสั่งสอนนะครับลูกนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญนะครับถ้าถามว่าเรานะครับมีความรักลูกหนึ่งนะครับไม่ต้องคือไม่สามารถผมไม่สามารถที่จะเกี่ยวและจบได้นะครับในความรักลูกนะครับระหว่างคุณพ่อคุณแม่นะครับแล้วก็ครอบครัวจะเป็นสำคัญนะครับ
ขอให้ทำครับแล้วก็ดูต่อนะครับคือคำสั่งในหลักการในกุรอานนะครับดูรู้ว่าคำสั่งในหลักการศาสนาในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลลูกเพื่อนักเชื่อตาลาได้บอกว่าตูอังคุสตะกุมอาเฮกุมนาย่าย่างเรียนในธรรมะตูอังคุสตะกุมอาเฮกุมนาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายจงปกป้องตัวของเจ้าและก็ครอบครัวคำว่าให้เราปกป้องตัวเองแล้วก็ครอบครัวไอ้คำว่าครอบครัวหมายถึงอะไรก็หมายถึงภรรยาหมายถึงลูกอันนี้คือเบอร์หนึ่งหมายความว่าคำสั่งที่ว่าตาราสั่งให้เราปกป้องตัวหนึ่งปกป้องตัวเองให้พ้นจากนาหรอให้พ้นจากการนั้นและปกป้องครอบครัวของเราให้พ้นจากการนั้นบางทีคนลืมคิดเนี่ยนอกจากตัวเองแล้วเนี่ยคือตัวเองพ้นคนเดียวก็ไม่ได้นะครับต้องเพิ่มด่วนเมื่อเกินเมื่อเกินด่วนเมื่อเกินผมหน้ามันบรรยายเรื่องมีมากนะปลอดภัยมากนะแล้วก็พอถึงตอนที่ลูกของมันดีมากไม่ยอมขึ้นเดือนแล้วก็บอกว่าจะอาวีอีแลนด์จะบรรยายขึ้นมาหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าในสัญญาขึ้นบนภูเขาให้ภูเขาเนี่ยทำให้สำรอดกันคือดูแลลูกของดาวินเนาะไม่จะขาดไปถามว่าดาวินเนาะมีเถิดไหมมีเถิดดาวาลูกจนกระทั่งว่าในช่วงบั้นปลายสุดท้ายก็ยังพยายามที่จะดึงลูกตัวเองให้เข้ามาให้เข้ามารับอิสลามบอกว่ายาบุนัยยักษ์จำมาบอกว่าโอ้ลูกนะมาขี่เรือกับเราก็การดาวาในการสอนลูกมีแม้กระทั่งว่าในตอนท้ายที่ลูกไม่ยอมขึ้นเรือทั้งน้ำก็ท่วมโลกขึ้นมามีนุ่มมาเราก็เหมือนกันท่านนบีเนี่ยพอเวลาตอนแรกท่านตาลาได้สั่งให้ท่านนบีขอข้าวคำสั่งที่อัลลอฮฺตาลาได้บอกกับท่านนบีคือว่าอันเล็กไอ้ตัวเราจะกันอัปปะมีให้เจ้าเนี่ยเตือนญาติใกล้ชิดญาติใกล้ชิดถามว่าญาติใกล้ชิดเนี่ยคนแรกๆจะตายก็คือลูกเพราะฉะนั้นคนแรกที่เราควรที่จะเตือนเขาควรที่จะสอนเขาให้เขาเป็นคนดีควรที่จะละวางความสงบผมจำได้ผมเคยคุยกับอาจารย์สุธีอยู่ครั้งหนึ่งที่ว่าถ้าให้เราดูเราจะดูคนให้ดูในครอบครัวถ้าเขาดูในครอบครัวของเขาสอนลูกของเขาให้อยู่แบบนี้ไปบางคนก็บอกว่าถ้าดูลูกเนี่ยไปดูพ่อแม่เคยได้ยินไหมเขาบอกว่าถ้าจะดูลูกว่าเป็นไงไปดูพ่อแม่ดูแต่แล้วพ่อแม่เป็นไงลูกเป็นไงเขาเรียกว่าลูกไม้หล่นกระจายต้นแต่การดูให้แน่นะครับเราให้ดูถึงปู่ย่าตายเลยนะใช่ไหมดูต้นตระกูลเลยผมก็สอนเลยไงคือเราไปดูเราเห็นลูกคนนี้น่าจะดีนะปรากฏว่าจำคุณก็ดีนะครับคือบางลูกมันก็ไม่เหมือนพ่อแม่เราเหมือนกันไม่เหมือนในทางดีอ่ะก็อย่างในอุลามะบางคนเขาบอกแนวในการดูผู้หญิงนะครับเวลาที่เราจะแต่งงานดูผู้หญิงไทยสังคมคือแนวในการดูผู้หญิงให้เราดูเราว่าผู้หญิงคนนี้นะทำยังไงกับพ่อแม่คือถ้าพ่อแม่เลี้ยงมาดีสั่งโอรสสั่งสอนมาดีนะผู้หญิงคนนี้เนี่ยถ้าจะเชื่อสั่งสอนทำดีแต่ไม่ดูพ่อแม่แต่ถ้าหากว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยคุยกับพ่อแม่ก็ไม่ดีคุยก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีพูดก็ไม่ดีถามว่านั่นให้เราให้เราสอนหรือว่าเราจะคบคนทุกคนเลยนะแม้กระทั่งพ่อแม่ของเขาเนี่ยยังไม่ดีเลยเขายังไม่ดีด้วยกับเราเนี่ยฝันไม่เถอะว่าเขาจะดีกับเราตลอดชีวิตใช่เพราะคนมันดีดีกับพ่อแม่ก็ดีเราจะได้เจอเชื่อพ่อแม่เราจะได้เจอคนดีของเขาแค่ช่วงแรกในชีวิตอย่างไรมันก็เจอถึงไม่ดีพูดกับแม่ของเขาอ่ะเขาเป็นคนที่เลี้ยงมาแล้วอะไรทุกอย่างเลยแค่กลับมาหาว่าลูกจะเป็นคนดีได้ครับมันก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พอเวลาที่เราบอกว่าลูกของเราไม่ดีให้กลับมาหาพ่อแม่ให้กลับมาดูตัวเองกลับมาดูตัวเราเลยว่าครอบเราเลี้ยงลูกเราสอนลูกยังไงสอนลูกยังลูกเราเป็นคนอย่างนี้หรือตัวเราเป็นคนอย่างนั้นสอนลูกว่าเป็นอย่างนี้คือแบบคือถ้าเราไม่ดีแบบนี้แต่ผมก็ยังเชื่อนะว่าความเป็นพ่อเป็นพ่อไม่ดีแม้แต่ตัวเองไม่ดีก็ตามผมเชื่อว่ายังไงก็อยากให้ลูกดีใช่ไหมเราถ้าเราเป็นโจรเอาตัวพ่อเป็นโจรจะสายลูกเราเป็นโจรที่ปกติไม่ได้เราก็ห้ามถ้าโดนถึงแล้วไม่ดีไม่อย่างนี้นะบางคนสูบบุหรี่เนี่ยใช่ไหมกับลูกมากแล้วแม่สูบแล้วลูกบางทีลูกมันยังคิดนะบอกไม่ดีอ่ะทำไมสูบอ่ะผมก็อธิบายมีหลานของทุกคนบางบ้านเล็กเนี่ยคือเราเนี่ยพยายามสอนหลานให้พูดคำสุภาพให้พูดดีๆพูดคำแต่คำแต่เนาะหาคำหยาบไปก็คือสุดท้ายหลานมาถามเลยว่าเอาแล้วครับตกลงไอ้คำหยาบเนี่ยทุกอย่างพูดได้เยอะขนาดไหน
แต่เดี๋ยวพูดไม่ได้นะพี่ใหญ่พูดได้พี่ใหญ่พูดได้เยอะเขาเห็นพี่ใหญ่พูดเขาก็เลยแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมที่บ้านเราสอนอย่างนั้นแต่ข้างนอกทำอย่างนี้จะไม่กลับมาหาอะไรกันเนี่ยว่าสังคมกันเด่นสังคมกันเด่นสังคมในทุกด้านเมื่อเราสอนไปอย่างนี้แต่เวลาไปอยู่ไปอยู่ในสังคมอย่างนั้นเขาจะเกิดข้อมันขัดแย้งทำไมสอนนี้แต่ทำไมเวลาอยู่ไปเจออย่างนึงเด็กเรียนรู้กับนี่คือทุกอย่างครับที่เด็กๆในสมัยก่อนเด็กๆจะเล่นอยู่กับมักคือเล่นอยู่กับผู้ใหญ่เล่นกับคือเขาดูเหมือนกับว่าในสมัยก่อนนี้เด็กก็จะดูเรียนแบบการกระทำของผู้ใหญ่เนี่ยถ้าเกิดทำเขาทำดีทำอะไรอย่างก็จะจงทราบจงทราบคือเรากลับไปหาโน่นเลยนะท่านบดีครับมีครั้งนึงเนี่ยพระนางไอซ่ายืนยันว่าไอซ่าเนี่ยเอาคางของนางมาวางไว้ที่บ้านท่านบดีแล้วก็ดูเด็กๆเล่นครับไม่คิดในอยู่นี้ไม่ทำแล้วบ้านของท่านบดีเนี่ยอยู่ติดกับรั้วมาสี่ติดกับรั้วเลยเพราะนางไอซ่าเนี่ยได้นอนเด็กๆเล่นถามว่าตรงนี้เนี่ยเราได้อะไรจากตรงนี้ท่านนบีปล่อยให้ไอซ่าเนี่ยดูเด็กๆเล่นอยู่แต่ตอนนี้เรามาคิดเป็นไงมันเด็กเข้ามาเล่นมันเด็กเข้าเลยดีกว่ามันเด็กเข้ามาเดี๋ยวก็ทำนู่นเสียงละจริงๆแล้วมันต้องมีการปรับเปลี่ยนจังที่ดีมากครับเรื่องนี้พอเวลาเราห้ามเด็กจากมัธยมให้เด็กออกห่างจากมัธยมมันก็เลยไปมันก็ไปหาที่อยู่ที่อื่นเพราะการสร้างบรรยากาศให้เด็กๆครับคือมันเป็นอะไรที่สำคัญชาสำคัญมากคือในสมัยท่านนบีเนี่ยเด็กๆเล่นอะไรนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเด็กเล่นได้มาสังเกตอันนี้ท่านนบีท่านนบีกำลังสุกบาลครับอาจารย์มุสลิมเนี่ยมาสองท่านนบีท่านนบีถึงกับลงจากมินบัตมาแล้วก็มาอุ้มเด็กครั้งหนึ่งท่านนบีละหมาดอยู่นี่เด็กสาวคนหนึ่งลูกของสหายดีท่านนบีมาใกล้ท่านนบีท่านนบีจะเอาผู้หญิงอุ้มขึ้นมาตอนละหมาดนะแต่ละกับไปในบันที่เอาเด็กมาทำให้ผู้ใหญ่ละหมาดได้มีสมาธิคือเราต้องแยกเยอะนะครับเราต้องแยกแล้วว่าเด็กๆมันต้องคู่กับเด็กแล้วก็ผู้ปกครองเด็กเนี่ยต้องแยกเยอะเลยว่าพอเวลาลูกเราโดนผู้ใหญ่ที่เขาดูแลมาติดตั้งหนึ่งเนี่ยครับอย่าไปโมโหคือหน้าที่ของเราคือให้ลูกของเราเนี่ยมาสนุกแล้วก็เด็กเนี่ยมันก็เป็นธรรมชาติของมันอยู่แล้วคือเล่นมันต้องเล่นสนุกมันใช่ไหมครับของมันแล้วหน้าที่ของโตเกียเนี่ยครับคือต้องดูแลมันสนุกเพราะนอกเวลาโตเกียอยู่เด็กๆเนี่ยก็ถูกมันจะไม่โมโหจ้าให้เขาดูไปแล้วเราก็ให้เด็กของเราไปเล่นไปให้เด็กของเราเข้าไปมันสนุกดูฝันคือการดูไม่ใช่การไล่นะครับเด็กเต้นทั้งต้องดูผู้ใหญ่ทุกคนต้องดูต้องมีคนดูได้บอกเอาลอยเรานะไม่ใช่ที่เล่นไม่ใช่ที่อะไรนะครับแต่ไม่ชอบมาสติ๊กเนี่ยจะมาเสียงดังไม่ได้อย่ามาที่มาสติ๊กนะไปเสียงดังที่อื่นเดี๋ยวนี้บอกไปที่อื่นไปมาสติ๊กมันก็ไปใหญ่ใหญ่ใหญ่คือเราวาดภาพมาสติ๊กให้มันเป็นที่ให้มันเป็นที่สงบเงียบเราไม่วาดภาพมาสติ๊กให้เป็นที่ปลูกฝังให้เป็นที่สอนใหญ่ใหญ่จริงมัสยิดเป็นที่รวบรวมแบบที่หลายการประชุมการอะไรต่างๆก็มาที่นี่ท่านนบีใช้มัสยิดหมดเลยใช่ในการจะทำแล้วสุดยอดท่านไม่ใช้มัสยิดหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราไม่สร้างบรรยากาศที่ดีๆให้กับเด็กนะครับเด็กมันจะไปเจออย่างไรอันนี้เป็นหน้าที่ผู้ใหญ่ครับคือฟังแล้วเนี่ยท่านชมฟังแล้วเราเป็นผู้ใหญ่เราก็นึกถึงมัสยิดเก่านะว่าบรรยากาศเป็นอย่างนี้นะเด็กเข้ามาแล้วคือมัธยมที่ผมอยู่นะบ้านผมก็อยู่ใกล้มัธยมเหมือนกันเด็กก็เดินเล่นมัธยมได้เหมือนกันแล้วก็มัธยมก็เด็กๆก็จะไปเล่นกันไปเตะฟุตบอลมีสนามมีอะไรต่างก็ละหมาดเด็กใจไหลนั้นก็เราไม่ตายก็จะมีความปลอดภัยของมัธยมเวลาละหมาดก็เป็นใหญ่เด็กในละแวกหลายร้อยเมตรนะครับก็จะไปละหมาดมัธยมกันแล้วก็ถ้าเกิดไม่ไปจะมีคนบอกว่าเราถือนี่นะใครจะมีความรู้สึกว่ามันไม่ไปไม่ได้อะไรวะอย่าไปกูเหล่าละไปกูเหล่าละจะเป็นนิดหน่อยเวลาเลยคือให้เราได้เลยผมว่าอยากเห็นมันคือเราคืออยากให้พี่น้องเราทั้งหมดเป็นอย่างนี้แล้วเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเราอยากเขาบอกว่าสังคมมันจะพูดบอกสั่งไล่กันฟังก่อนทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าคือที่ลูกที่ไล่กันว่าเดี๋ยวปีใหม่ที่หวยพรุ่งนี้วันที่ส่งท้ายปีสามต้อนรับปีใหม่ก็ขอแม่ไปเที่ยว
ม่ก็ไม่ให้ไปลูกสาวด้วยเอาปืนยิงด้วยของพ่อแต่ก็ยังไม่ทราบว่าจะยิงแม่ถามว่าถ้าเรามีบันทึกหรือบันทึกเอาไว้ตามที่แม่เลี้ยงเรามาเล็กๆบางทีเราก็ต้องตัวในชีวิตเราต้องติดตัวบางทีเราจะคุณแม่เนี่ยจะพูดเตือนอะไรบางทีอาจจะทำอะไรให้เราไม่พอใจกับชีวิตแต่ถ้าเราทบทวนความรักของแม่กับเราจะมีความรู้สึกว่ามันเล็กน้อยมากเพราะความรักที่แม่ให้กับเรามันยิ่งใหญ่คือเมื่อเราคิดแล้วแม่จะเขียนอะไรคือตัวเอาตัวของเองเป็นตัวหลักด้วยคือแม่พูดอะไรมามันไม่เหมือนกับเราไม่ความที่ไม่เป็นเราก็จะเขียนแต่จริงแม่บอกว่าถ้าเราจะหยุดคิดหรือจะไม่เขียนมันก็จะดีกว่าการมีความสัมพันธ์ในเรื่องในเรื่องลูกกับแม่ในสัมพันธ์นะว่าเรากับแม่ของเราคือในนั้นกลางใช่ไหมครับเวลาคนลงมาอย่าต่อกับแม่คือแค่แค่แบบอุ้ยเฮ้ยทำได้ไหมทั้งนั้นเรื่องการเสียเรื่องการอะไรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ถือว่าเป็นบาปนะเป็นบาปอย่างการที่ใช้คำตะพ่อใช้คำอะไรที่ไม่ดีกับแม่เราแล้วก็มีน้องดูนะว่าอัลลอฮฺตาลาบอกเขาว่าเรื่องสิริคือเรื่องชนะตาแม่ตาครับนะแต่อัลลอฮฺตาลาให้กับเรื่องแต่อัลลอฮฺตาลากล่าวในกุรอานว่าวะอินยาฮาดาซาอะลาอินตุสลิกะลีมาลาตะลาดีไอ้ตลาดตัวเจ้าเห็นไหมถ้าหากว่าพ่อแม่ของเจ้าเนี่ยมาพยายามให้เจ้าทำสิริตกผลก็อย่าเชื่อฟังและเราพาลงไปวอตอให้ใครมาติดดุลยามาแต่ให้อยู่กับนางแล้วดุลยาแบบดีๆนะอันนั้นรู้ว่าขนาดว่าแม่จะมาใช้เราทำสิริตถึงที่เราโกรธที่สุดแต่เรายังสั่งให้เราทำตามยังสั่งเราให้ทำดีกับแม่มันคือความยิ่งใหญ่นี่น่าคิดนะจ๊ะยังสั่งให้เราทำดีแต่เพราะอะไรทั้งที่ว่าถ้าแม่มาสั่งทำซีริกเนี่ยจริงๆอัลลอฮ์น่าจะโกรธนะมันก็จะไปทำดีกับมันได้แล้วจะให้เราว่าอัลลอฮ์ก็จะมาช่วยดุนยามากเลยจ้ะจะให้อยู่กับนางในโลกดุนยานี้อยู่แบบดีๆถ้าทำดีกับนางผมเชื่อว่าเราเรื่องราวที่เราพูดกันในวันนี้นะมันเป็นวันในสังคมถือว่าเป็นวันหนึ่งที่หลายครอบครัวนะมีโอกาสไปดิบไม่ว่าไปดิบอย่างไรอยู่ที่ไหนจะกลับไปบ้านจะอยู่ต่างจังหวัดได้ไม่เคยกรุงเทพอยู่แล้วพ่อแม่อยู่กรุงเทพใช่ไหมเจอกันทุกวันอยู่แล้วก็ไม่ได้ไปไหนแค่คือพ่อแม่อยู่กรุงเทพแต่แค่มีใครเนี่ยที่กำลังเดินทางไปไปที่นั่นที่ไหนอาจารย์บอกว่าตอนนี้กรุงเทพเป็นของกรุงเทพแล้วแต่กรุงเทพเป็นของผมเมื่อวานผมยังนี่ใจผมขับรถไปเมื่อวานผมไปอยุธยาก็ตอนเดือนตัดสินไปก็ไม่ถึงผมมีความรู้สึกว่าผมยังไม่แน่ใจว่าผู้เล่นเล็กๆกำลังยึดนั่งรถไปด้วยหรือว่าถ้าเกิดรัฐบาลมีการส่งเสริมให้คนจับจะทำงานในภูมิลำเนาของตัวเองถ้าเอาไปอยู่จังหวัดประจวบเนี่ยถ้าคุณเคยประจวบไปทำงานประจวบมีเงินเดือนเพิ่มอีก5,000 บาทเออผมว่าก็จะมีคนเล่นต่อไปนะคือเวลากลับไปมันต้องสร้างความเจริญนะผมมีโอกาสเดินทางไปเข้าอีสานนะครับช่วงไม่ใช่เทศกาลผมอยากจะบอกว่าเงียบมากเลยมีแต่คนแก่จริงๆครับกับเด็กแต่ผมก็จะถามว่าแล้วก็ที่น้องเราไปทำงานบอกไปทำงานกรุงเทพหมดเลยถนนหนทางก็เงียบนะครับแต่ผมอาจจะคืออยากจะบอกว่าคนกรุงเทพเนี่ยอยากจะมีสวนมีไร่สักที่นึงแล้วเราก็ไปทำสวนไปเลี้ยงปลาไปจริงๆที่บางทีเราก็ก็ติดจากการบอกเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันนี้ผมเชื่อเลยว่าแล้วเราต้องไปทำอย่างนี้แล้วก็มีความสุขรู้ถึงคือความสุขที่แท้เป็นของชีวิตของตัวเราสิ่งที่เราโอ้ยค้นหาตามอะไรใจมีเนื่องจากว่ามีเพื่อนเสียชีวิตไปหลายคนเพื่อนผมเนี่ยอายุขนาดผมเนี่ยเสียชีวิตไปโอ้ยเป็นสิบเพื่อนดีแล้วว่าเรารู้จักกันหรือเพื่อนที่เรียนหนังสือด้วยกันตั้งแต่เริ่มเรียนแบบเด็กอะไรเนี่ยนะครับผมก็ยังรู้ว่ามันก็เป็นทำงานเต็มที่มันก็ทำงานเต็มที่แล้วก็ไปติดท้ายชีวิต
หมือนทำงานจนเงินเนี่ยเราคนบ้านตายที่เอาเงินที่เก็บมาแล้วขายตัวเองเหมือนกับไม่ได้เงินไม่ใช่เงินไม่ใช่เพราะที่เขาบอกว่าเสียอายุ60เป็นมะเร็งเป็นหัวใจเป็นคือเหมือนกับเราที่วันจะเสียชีวิตไปเพราะลงโทษทำสู้ให้ทำงานแล้วก็เก็บเงินแทนที่ว่าเงินตรงนั้นเนี่ยจะได้บริจาคจะได้เอามาใช้กินใช้สอยให้กับลูกให้กับอะไรอยู่อย่างสบายจะทำมันเก็บไว้ลูกเดียวก็เสียคือในเมื่อคุณเหมือนเอาล้อกันอยู่ในเมื่อคุณอยากจะเก็บเงินไว้รักษาตัวเองนะครับพอเวลาคุณจะเสียแล้วเอาลงไปที่เราเห็นเนี่ยเราเห็นเราท้องฝ่ายของมันโอ้โหดูดิเขาทำงานแล้วด้วยโอ้โหขยันทำงานแบบก็เอาไปได้อายุ55-60ตายแล้วไปถามนี่เป็นอะไรนี่คือวันเองเนี่ยเป็นมะเร็งเป็นโรคหัวใจเสียพันธุ์เลยแต่ในที่อาจารย์ครูที่สอนศาสนานะครูบาอาจารย์เป็นอาชีพที่อายุยืนแล้วก็เก่งด้วยครูผมเนี่ยตั้งแต่ประถมมาแล้วหลายท่านยังมีชีวิตอยู่ตั้งแต่สอนผมประถมมาตั้งแต่คุณอาสอนจับมือผมเขียนหนังสือเลยยังมีชีวิตอยู่แล้วก็คือแข็งแรงตามสภาพวัยของท่านอาจารย์ประถมโดยการดูดูตั้งมีชีวิตอยู่แล้วก็แข็งแรงตามสภาพวัยของท่านแล้วผมมีความรู้สึกว่าตอนผมเด็กๆอาจารย์ก็อย่างนี้ตอนผมเด็กๆเลยนะตอนอนุบาลเลยอาจารย์ก็อย่างนี้ครับตอนนี้ผมจะผมบอกว่าจะ60แล้วอาจารย์ก็ยังดูอย่างนี้เออเหมือนเดิมผมยังแบบเราดูแลอาจารย์จริงๆบางทีรู้สึกอาการนี่แต่รู้สึกผมก็เหมือนกันดูเจอเราทำไมรู้สึกแก่เมื่อเราจะบอกว่าไม่ให้เราแก่เนี่ยเมื่อสิ่งต่างๆแล้วก็มันแต่เขาพูดถึงเรื่องควรจะเป็นเรื่องครูสุดแล้วมันยังมีจังเราเจอรู้สึกที่ดีแล้วก็ไม่ว่าจะทำงานดีหรือทำไม่ดีเราดีใจเลยเนื้อการเวลาการเจอรู้สึกเหมือนที่ตามแผนไปแล้วที่เขาบอกว่าไอ้สิ่งนี้มันดีดีใจดีใจสุดเลยนะเขาว่าถ้ารู้สึกคนนี้เอ้ยโอ้โหไม่ไปโดนยาไปอะไรแล้วเป็นอื้อสี่คนนี้มันโอ้โหมันจะเดินก้าวหน้ามันเป็นคนดีถามว่าความภาคภูมิใจของเราเนี่ยเราจะมีความสุขไหมใช่ไหมเขาบอกโอ้โหเราเนี่ยแบบหนูสอนให้ติดคุณไม่เชื่อมันได้ถึงแม้ว่าบางทีเราอาจจะคือได้สอนแค่เวลาน้อยนิดก็ไม่ได้ดีใจแล้วดีใจคือมีเพื่อนสัมผัสกับเขาสัมผัสสักนิดหน่อยแล้วก็ยังดีใจใช่ครับแล้วก็ยังเหมือนกับพอเราเจอใครบอกให้เราติดคุณใช่แต่หนูมันเหมือนที่พูดตรงผมเลยผมพูดจะแบบนี่ลูกศิษย์ผมลูกศิษย์ผมนี่ลูกศิษย์ผมเลยแล้วผมมีความรู้ลูกศิษย์จากครูเนี่ยมันเป็นอันตรายชีวิตนะเขาก็จะเห็นเราว่าเราเป็นยังไงผมเนี่ยเราไม่ตายอย่างนี้ก็คือการทำหน้าที่ด้วยการเป็นครูบาอาจารย์นะตั้งแต่แรกเลยนะผมเป็นยังไงถึงว่า20 กว่าปี30 ปีผมก็ยังเป็นอย่างนั้นเราจะรู้สึกผมไหมนะรู้สึกผมสอนมาแล้วก็ไปทำงานด้วยกันจะเป็นครูด้วยกันรู้สึกก็จะบอกว่าอ๋อครู10 ปีเลยนะแต่ก่อนเขาเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เขาเหมือนเดิมไม่ต้องเป็นตายเออผมดีใจนะครับแต่ไม่ใช่เหมือนเดิมแต่ไม่ใช่ยิงใหญ่ในความไม่ดีนะไอ้ที่ไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนใจมันเปลี่ยนใหม่ไอ้สิ่งที่ดีที่ไอ้ที่เหมือนเดิมเนี่ยคือไอ้สิ่งที่ดีของเราไม่ใช่อะไรไม่ดีโอ้โหอาจารย์ตัวเองเหมือนเดิมเลยไม่ดีเหมือนเดิมเนี่ยมันเสียมันเป็นขั้นไปแล้วนะแล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกก็ดูลูกศิษย์บ้างว่าครูเนี่ยได้สอนยังไงบ้างเราก็ดีใจมีที่ติดแล้วที่ทำงานในบางคนเป็นหัวหน้าเราเนี่ยไปทำงานก็ได้รู้สึกเป็นยังไงแต่จะมีถ้าเกิดแต่ผมดีใจนะแต่รู้สึกอีกเป็นที่ไหนนะที่รู้สึกมาเป็นหัวหน้าครั้งหนึ่งมีโอกาสรู้สึกมาเป็นหัวหน้าคือความรู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกเอ้ยมันจะรู้สึกอะไรเราสอนมามันจะเป็นหัวหน้าไม่มีความรู้สึกอะไรเลยเราดูแลหัวใจอยู่ในความรู้สึกดีใจดีใจมันดีใจเลยแล้วก็มีความสุขมากในเรื่องนี้เลยทำงานถ้าเราอยากจะสอนลูกศิษย์จนกระทั่งว่าให้เขาดูเราคือมันบ่งบอกถึงว่าเราเนี่ยอยากให้สังคมดีแต่ถ้าเราตัวลูกศิษย์จะได้ดีกว่าดีกว่าอีกช้าอ่ะมันก็เหมือนกับใจเราเนี่ยแบบ
ใต้ไม่อยากจะให้สังคมมันดีขึ้นมาเลยก็อย่างต้องมีหลบหนอต้องอยู่ในต้นหนอคือวิกฤตใช่ไหมผมว่าถ้าเกิดหนอไม่ดีกับต้นในงานโอ้โหมันยิ่งเจริญก็งานยิ่งแย่ลงยิ่งแพ้กันไปเรื่อยๆโอ้โหจะต้นมันต้นสูงตรงนี้นะหนอมันสูงมากกว่าแข็งแรงมากกว่าโอ้โหเราต้องดีใจสังคมมันเหมือนจะเจริญก็งานมาดูการเลี้ยงลูกนี่มุมหนึ่งที่เราเอามาคิดหรือที่อันนี้ที่ท่านมณีได้บอกว่ามูรูอัมบนาอาตุนัสการะรวมอัมบนาอัตันให้พวกเราเนี่ยใช้ให้ลูกตัวเองมาความที่เจ็บปวดวัดบริบูรณ์อะไรฮะรวมอัมบนาอัตันแล้วก็ให้ตีตอนเจ็บปวดวัดฟาร์เรฟูใบมะฮุมซึ่งมาบานเนี่ยและให้แยกกันดูท่านนบีนะสั่งว่าเราว่าการละหมาดของท่านสุดถูกไหมบาดานแล้วท่านมีสั่งเราว่าให้ใช้ลูกละหมาดตอนนี้สุดขวดคือถามว่าผู้ที่สั่งตรงนี้เนี่ยคือใครคือท่านนบีคนที่ไม่ได้พูดจากลมปากหมายความว่าเด็กเนี่ยจะรับคำสั่งให้ปฏิบัติโดยหมดคือตอนไหนตอนเจ็บขวดตอนเจ็บขวดเพราะว่าก่อนเจ็บขวดเนี่ยถ้าเราไปสั่งอะไรเด็กมันทักเด็กมันยังไม่จริงเขามันยังยิ่งเด็กมันยิ่งเด็กบางทีเด็กอาจจะเกิดการปรับตัวบางทีเราได้เด็กอาจจะเกิดว่าเอ้ยคนเราทำทำไมเราจะอะไรมาแต่อิสลามเนี่ยไม่ใช่หมายความว่าก่อนเจ็บขวบให้เราไปให้เด็กละหมาดก่อนเจ็บขวบเราจะไปให้เด็กละหมาดแต่ถ้าเด็กเห็นเราละหมาดก็เดินมาละหมาดน้องเราทำอยู่ที่เราจะเห็นลูกเราเห็นแล้วละหมาดก็จะละหมาดละหมาดได้ตอนแต่ไม่ต้องไปใช้เราว่าเฮ้ยต้องละหมาดนะต้องนี่คือเหมือนกับล้อสร้างมนุษย์มาแล้วพระองค์ก็รู้ว่าก่อนเกิดขวบเนี่ยมันจะคิดอะไรได้บ้างถ้าเด็กมองสิ่งที่ดีๆเขาจะสามารถแยกแล้วเขาจะอยากเข้ามาอย่างนี้อยากมาทำในสิ่งที่ดีๆพอเวลาเขาได้เกิดขวบแล้วเนี่ยเราสั่งเขาพอเขาได้เติบโตมากับสิ่งที่ดีๆเห็นเราละหมาดเห็นที่บ้านละหมาดเห็นอะไรละหมาดมาร่วมมากมาอะไรบ้างไปเกิดขวบปั๊บให้เราเลือกมาเขาจะเริ่มแบบจากการที่ว่าก่อนเจ็บปวดเนี่ยเขามองด้วยความอยากก่อนจะทำดีเขาก็พอจะเจ็บปวดว่าเราเรียกเขาได้ความรักเข้ามาระหว่างเจ็บปวดถึงสิบปวดให้เราสั่งให้ลูกละหมาดถ้าเตือนหมายความเป็นคำสั่งที่เป็นหน้าที่ของพ่อไม่ใช่หน้าที่ของลูกหน้าที่ของเราคืออะไรฮะเราต้องเลือกลูกของเราเลือกบางตอนเราเลือกแต่ลูกยังไม่ละหมาดบางครั้งยังไม่ต้องตื่นก็เรียกบอกพูดบอกเรียกต่างๆครั้งนี้ลูกยังนอนไม่ตื่นเรียกมาจับมาหาการเรียนของเด็กๆในปัจจุบันคือในเมื่อศาสนาสอนให้เราให้เด็กละหมาดตั้งแต่ตอนเจ็ดขวบแต่ก่อนเจ็ดขวบแสดงว่าเด็กในการรับรู้มันจะเจ็บปวดมันจะปวดทั้งนั้นในหลักการอิสลามการบังคับเด็กให้เรียนให้อะไรอย่างนี้ก่อนเจ็บปวดมันปวดมันไม่มีประโยชน์ทำผมดีมันต้องมีการศึกษาคือในเรื่องศาสนาเนี่ยมันไม่มีอะไรเลยเราไปทุ่มเทเงินให้กับเรียนอนุบาลการจุดปวดการจุดปวดโอ้โหสามภาษาสี่ภาษาอะไรที่เรารู้ในหลักการอิสลามคำสั่งเด็กในก่อนเด็กควรมันเป็นเรื่องที่คือไม่ได้แล้วก็ถ้าหากว่าเราให้เด็กไปตรงนั้นเนี่ยเราบางครั้งเด็กไปคือเด็กมันจะเกิดการต่อต้านเพราะว่าเด็กได้เกิดขวดเนี่ยการรับรู้การอะไรของเด็กมันจะไม่เข้าที่ควรเหมือนกับมันเด็กเดี๋ยวจะมาเป็นตรงนั้นละอ๋อตั้งแต่เมื่อก่อนเรียนแล้วเมื่อก่อนเรียนอนุบาลมีร้านให้กับพ่อแม่ที่ไปทำงานเออที่เราเอาเด็กไปเล่นเอาเด็กไปอยู่ไปทำคาอะไรอะไรต่างๆเขาจับไปได้เขาบอกว่าให้เด็กไปเล่นไม่เสียจริงๆมันต้องเอาเด็กไปเล่นทำกิจกรรมเล่นเด็กไปเล่นไม่ต้องอะไรมากมายครับเอาเด็กไปเล่นไม่ต้องมาว่าโอ้ยวันนี้ต้องขอไก่ครึ่งตัวนะไก่ครึ่งตัวพรุ่งนี้ขอไก่อีกครึ่งตัวกระติกบอสกระขวบอีกขอบได้โอ้ดีใจเลยลูกหลานที่ไหนได้ก็แล้วก็ไปนั่งแล้วเด็กตรวจอาการเมื่อไหร่เมื่อไหร่ล้างมือล้างเพราะเด็กได้เจ็บปวดการเรียนรู้เนี่ยมันเป็นเตือนการที่อยากจะเรียนรู้เนี่ยมันมาเหมือนเป็นเตือนเพราะฉะนั้นพอเด็กเจ็บปวดปั๊บเนี่ยเราอัดเลย
แล้วเด็กจะเรียนบ้างถ้านักอนุบาลใช่ไหมมันจะสนทนาหรือเสียตังค์เยอะที่เราฟังนะครับใครที่จะลองอย่างนี้นะครับคือมีลูกเด็กคนโตเรียนไปอนุบาลคนที่สองลองไม่เอาไปเลยนะแล้วถ้าแม่บ้านเราอยู่บ้านเฉยๆนะที่สอนอยู่บ้านนั่นแหละแต่ตอนที่ส่งออกไปเนี่ยคือเราไม่ว่างเวลาเราไม่ว่างถ้าเกิดลูกจะเรียนอนุบาลถ้าแม่บ้านให้สอนไปสี่ลูกเราเนี่ยเพราะว่าใครจะมาสอนลูกเราได้ดีกว่าโอ้โหพี่น้องครับตอนสุดท้ายอาจารย์ทั้งไว้ได้ดีทีเดียวครับใครที่จะสอนลูกเรานะครับได้ดีที่สุดตัวเราเพราะว่าผมเชื่อเหลือเกินว่าใครก็ตามที่บอกว่ารักลูกก็ดีมีไหมรักลูกก็ดีมากกว่าลูกเราโอ้ผมรักลูกคุณมากกว่าลูกผมเองผมจะดูแลมากกว่าลูกตัวเองดูแลมากลูกตัวเองเอาใจใส่มากลูกตัวเองดีไหมผมเลยบอกผมไม่มีผมรักลูกผมมากที่สุดแต่ลูกคนนี้เนี่ยรองไปลูกจิตก็รองมานะครับนะครับแต่ลูกผมไม่รักที่สุดแต่ผมพูดเลยนะครับเพราะผมจะพูดที่ตลาดกับบางทีคือบางท่านเนี่ยลืมไปเป็นห่วงรักที่สุดรักที่เกินไปโอ้โหสอนอย่างเข้มข้นแต่ลูกเองอ่ะคือลูกเองแบบนี้เหรอไม่ตื้อเรื่องหัวสูตรตาใจลูกแจ้ลูกจ๋าลูกจะนั้นลูกอย่างนี้กลัวลูกแต่ลูกก็ดีหัวจ้าหัวจ้าอะไรจ้าเนี่ยนะครับน้องก็ขอมาอัพนะครับถ้าเกิดไปโดนใจใครเข้าไปทางไหนด้วยแต่ผมเชื่อเลยว่าครูเดี๋ยวก็อยากให้ได้ดีแล้วแต่ปกติมากจนไปนะครับก็ลดละแล้วเลิกสุดเลยนะครับพยายามนะครับในปัจจุบันนี้นะครับสามปีแล้วก็ผมก็เชื่อว่าการตีทำให้คนดีได้ผมว่าน่าจะเป็นวิธีที่สุดท้ายนะครับเพราะว่าเราก่อนที่จะเป็นครูเนี่ยโหเรียนนะครับเป็นครูจะที่จะทำอะไรต่างจิตวิทยาอะไรต่างแต่มันไม่ใช่เลยครับมันใช่สุดท้ายใช่อารมณ์จิตวิทยาไม่ใช่แล้วเด็กไม่ใช่เด็กผมก็ไม่ใช่อาศัยเรื่องการเรียนเนี้ยเด็กอายุเท่านั้นก็เหมือนไม่ต้องนี่เขาจะได้การปฏิบัติจริงใช้ก็อารมณ์แล้วก็นะครับลดละเลิกครับก็จะบางทีมันก็อยากเลิกนะผมบอกตีเป็นวิธีสุดท้ายนะครับเวลาอบรมรุ่นน้องคุยรุ่นน้องนะคุยรุ่นน้องที่มาอยู่นะบอกไอ้น้องการตีเนี่ยเป็นวิธีสุดท้ายแล้วเพราะเราเนี่ยจะมีสี่ปัญญาแล้วโอ้เรียนมาไวจบเนี่ยตีเนี่ยตีเนี่ยโอยแล้วคุณมาตีเด็กเนี่ยแล้วว่าคุณแบบไม่มีวิธีการอื่นใช่ไหมอย่างเงี้ยการนำก่อแต่วันนี้นะครับผมก็ต้องฝากลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับวันจันทร์นะครับวันที่1มกราคมนะครับก็ปีใหม่ก็มาพบกันวันที่1นะครับเจอกันปีหน้านะครับแต่วันที่นี้ก็1วันนะครับแต่การหยุดนะครับก็หวังให้เป็นว่าสําหรับการหยุดพักผ่อนนะครับก็จะมีความสุขกันนะครับไปพบปะไปเจอพี่น้องนะครับไปภูมิลําเนาต่างๆด้วยความระมัดระวังนะครับด้วยการความคุ้มครองนะครับจากโซ่มาล้อมขึ้นทางโดยสารนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับได้รับความเมตตาจากวัดนะครับมีปัญหาอะไรก็ตามนะครับต้องมีเรียกว่ามีสตินะครับขอดูอาในการทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแต่ตอนนี้นะครับต้องจากต้องเจอไปก่อนครับวันนี้หลังจากทิศใหญ่ใหญ่ยักษ์สลามวยคู่เราเหมือนต้นล้อที่วัวใบต่ออินลิลมุตตะกีนมะฟาซาฮะดา